มีกีฬาทางน้ำใหม่ประเภทหนึ่งนะครับที่แฟนกีฬาชาวไทยไม่คุ้นเคยแต่ว่านิยมเล่นกันใน28ประเทศครับกีฬาที่ว่านั้นคือรักบี้ใต้น้ำฟังแล้วมึนเลยครับว่าเล่นกันอย่างไรติดตามชมเมื่อพูดถึงกีฬาทางน้ำที่เล่นกันเป็นทีมหลายคนจะนึกถึงโปโลน้ำเป็นอย่างแรกและคนไทยก็สนใจโปโลน้ำมากยิ่งขึ้นหลังจากทีมโปโลน้ำหญิงไทยคว้าเหรียญทองในการแข่งขัน SEA Games ครั้งล่าสุดโดยการเฉือนชนะสิงคโปร์เจ้าภาพและตัวเต็งไปอย่างตื่นเต้นกีฬาโปโลน้ำมีต้นกำเนิดในสหราชอาณาจักรโดยหลังจากมีการแข่งขันระดับนานาชาติในปี1890และอีก10ปีถัดมากีฬาโปโลน้ำก็เป็นส่วนหนึ่งในการแข่งขันโอลิมปิกปี1900ที่กรุงปารีสโปโลน้ำเป็นต้นกำเนิดกีฬาทางน้ำที่ผสมผสานระหว่างการเล่นฟุตบอลและโปโลเข้าด้วยกันแต่มีกีฬาทางน้ำอีกประเภทหนึ่งที่กำลังได้รับความนิยมใน28ประเทศทั่วโลกคือรักบี้ใต้น้ำรักบี้ใต้น้ำมีต้นกำเนิดในปี1961หรือเมื่อ54ปีก่อนที่เมืองโคโลนประเทศเยอรมนีถูกคิดค้นโดยลุดวิกฟอนเบอร์ซูดาโดยจุดมุ่งหมายในตอนนั้นคือการหากิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับนักกระโดดน้ำโดยเขาใส่น้ำเกลือลงในลูกบอลที่ใช้เล่นเพื่อให้ลูกบอลจมน้ำรูปแบบการเล่นนั้นก็เหมือนรักบี้ทุกประการแต่เมื่อเล่นในน้ำก็มีโอกาสบาดเจ็บน้อยกว่ารักบี้ใต้น้ำจึงเป็นกีฬาที่สามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัยรักบี้ใต้น้ำถือเป็นกีฬาประเภททีมเพียงอย่างเดียวที่มีการเล่นแบบ3มิติเพราะสามารถเคลื่อนไหวได้ทั้ง3ด้านคือด้านกว้างด้านยาวและด้านลึกการเล่นรักบี้ใต้น้ำจะเล่นในสระที่มีความยาวระหว่าง 12-18 เมตรความกว้างระหว่าง 8-12 เมตรและความลึกในระดับ3เมตรครึ่งถึง5เมตรการเล่นแบ่งออกเป็น2ทีมผู้เล่นแต่ละทีมมีจำนวน12คนโดยเป็นผู้เล่นตัวจริง6คนและสามารถสลับกันลงเล่นได้ตลอดเวลาผู้เล่นนั้นจะสวมตีนกบหน้ากากดำน้ำและท่อช่วยหายใจในน้ำเป้าหมายคือการพาลูกบอลไปใส่ในตะกร้าทีมคู่แข่งที่วางอยู่ก้นสระของอีกฝั่งและการจัดตำแหน่งของผู้เล่นแต่ละทีมจะมีวิธีที่ต่างกันแต่โดยทั่วไปแล้วจะเป็นกองหน้า2คนกองหลัง2คนและผู้รักษาประตูอีก2คนการแตะเนื้อต้องตัวสามารถทำได้กับเฉพาะผู้เล่นที่ถือลูกบอลอยู่เท่านั้นผู้ตัดสินจะมีทั้งหมด2คนอยู่ในสระ1คนและอีกคนอยู่เหนือผิวน้ำการแข่งขันรักบี้ใต้น้ำแต่ละเกมจะแบ่งเวลาออกเป็น2ครึ่งครึ่งละ15นาทีผู้ตัดสินจะหยุดเวลาทุกครั้งที่มีการทำฟาวล์เกิดขึ้นมีช่วงเวลาพักระหว่างครึ่ง5นาทีแต่ละทีมสามารถขอเวลานอกได้ทีมละ60วินาทีต่อเกมการกระทำที่ผิดกติกาเช่นการเตะการทุบบีบคอหรือการส่งบอลเหนือผิวน้ำจะถูกลงโทษโดยการตักเตือนเสียจุดโทษหรือห้ามลงเล่นเป็นเวลา2นาทีเมื่อพูดถึงรักบี้แน่นอนว่าทุกคนจะต้องนึกถึงการปะทะกันของผู้เล่นแต่ในการแข่งขันรักบี้ใต้น้ำโอกาสที่จะเกิดการบาดเจ็บนั้นมีน้อยมากเนื่องจากมีแรงดันน้ำเป็นสื่อกลางที่ช่วยลดแรงปะทะที่เกิดขึ้นผู้เล่นไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดความรุนแรงระหว่างการแข่งขันรักบี้ใต้น้ำมีวิธีการเล่นที่เรียบง่ายคือการพาลูกบอลไปทำประตูที่ฝั่งตรงข้ามส่วนฝ่ายตั้งรับก็ต้องทำทุกวิถีทางไม่ให้ทีมบุกทำประตูได้สำหรับผู้เล่นอาจจะต้องมีการศึกษาเทคนิคและรูปแบบการทำประตูเพื่อเอาชนะทีมคู่แข่งแต่ผู้ชมไม่ต้องมานั่งทำความเข้าใจเรื่องแท็กติกเหมือนกับการชมการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลก็สามารถชมได้อย่างเพลิดเพลินแฟนกีฬาชาวไทยจำนวนไม่น้อยตั้งข้อสงสัยว่าเสน่ห์ของรักบี้ใต้น้ำอยู่ตรงไหนชมคำตอบครับเสน่ห์ของกีฬารักบี้ใต้น้ำอยู่ที่ความอิสระในการเคลื่อนที่เนื่องจากผู้เล่นทุกคนที่อยู่ใต้น้ำมีสภาวะไร้น้ำหนักจึงมีรูปแบบการเข้าทำประตูที่หลากหลายนอกจากนี้ยังเป็นกีฬาที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นได้ดีเนื่องจากเวลาที่อยู่ใต้น้ำทุกคนไม่สามารถใช้เสียงสื่อสารประสานงานกันได้เหมือนกับอยู่บนบกเพราะฉะนั้นผู้เล่นแต่ละคนต้องรู้ใจกันเป็นอย่างดีจึงจะทำให้การเล่นเป็นทีมมีประสิทธิภาพ